สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอศูนย์เช่นเดิมนะครับก็มาได้พบกันนานนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอตอบคำถามของสมาชิกนะครับสมาชิกของแต่ละคนบางทีก็ได้ตอบมั่งไม่ได้ตอบมั่งก็อย่าว่ากันนะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะยกหัวข้อมาเป็นว่านะครับที่ถามว่าอยู่ในวิดีโอของการใช้แอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยนะครับที่คุณจุธามาศเฉิดฉายถามเข้ามานะครับบอกว่าให้สอนทำคล้ายๆกับว่า อะไรข้อความเข้าเวลาเข้าไปโอนเงินนะครับหรือว่าเวลาไปทำธุรกรรมการเงินจะให้มี SMS บอกแจ้งไปในโทรศัพท์นะครับผมก็จะทำตอบไปให้ดูนะครับแล้วก็จะทำเป็นวิดีโอให้คนอื่นๆได้ดูด้วยเช่นกันนะครับก็นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ง่ายๆนะครับรวบรัดกันสักหน่อยขั้นตอนที่หนึ่งก็เข้าไปในแอปพลิเคชันของท่านนะครับแล้วก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงหน้าแอปพลิเคชันที่แสดงยอดเงินให้เลื่อนแถบด้านล่างนี้นะครับมาทางฝั่งขวามือสุดของท่านนะครับนี่ครับพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอตรงบริการอื่นๆนะครับก็คลิกเลือกเข้าไปตรงบริการอื่นๆนะครับพอคลิกเลือกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาศูนย์หน้านี้นะครับมาศูนย์หน้านี้ปุ๊บท่านก็จะเจอSMS ขยันบอกด้านข้างด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับก็คลิกเลือกเข้าไปครับผมปุ๊บพอคลิกเลือกตรง SMS ขยันบอกก็คลิกสมัครบริการได้เลยนะครับตอนที่ผมสมัครรู้สึกว่าปีหนึ่งจะ199 บาทนะครับช่วงนั้นจะเป็นโปรโมชั่นซื้อ1 ปีแถมอีก1 ปีนะครับผม199 บาทใช้ได้2 ปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันวันนี้ผมใช้มายังไม่ถึง2 ปีนะครับก็เลยยังไม่ได้สมัครใหม่สักทีแต่ในวิดีโอตัวนี้ผมจะไม่คลิกสมัครบริการนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการสมัครซ้ำซ้อนทำให้เสียเงินตั้ง199 บาทนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการตอบคำถามโดยการสร้างเป็นวิดีโอมาตอบเลยนะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้ดูด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตคุณจุธามาศด้วยนะครับมีได้นำข้อความของท่านมาเข้าในวิดีโอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเลยนะครับสวัสดีครับผมมีคลิปดีๆก็จะนำมาเผยแพร่กันต่อไปครับผมสวัสดีครับ